สวัสดีครับนี่คือเวลาข่าวของท่านกับ3มิตินะครับพุธที่31มีนาคมนะครับข่าว3มิติยังคงลงพื้นที่ติดตามผู้อพยพตามแนวชายแดนไทยเมียนมาซึ่งล่าสุดผู้อพยพในค่ายอีตูท่าก็ขอให้รัฐบาลไทยเปิดทางให้มีการส่งสิ่งของช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมได้หลังจากที่ถูกส่งกลับรัฐกะเหรี่ยงซึ่งยังคงมีการสู้รบนะครับทำให้ขาดแคลนอาหารและก็ขอบคุณทีมแพทย์โรงพยาบาลศพเมยที่ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากการถูกโจมตีทางอากาศของกองทัพเมียนมาส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ได้เปิดจุดผ่อนปลน5จุดชายแดนไทยเมียนมาตั้งแต่7เมษายนนี้ติดตามในรายงานคุณทัพปณีศรีชัยครับเอเทวดาอิจุทาคัมบะกอบะเทวาโลกมุอะเดกวะปูเทอินีเอาไปบายุไปปลีเวดาเลยเอาไปกบอยู่ในเกคาร์ดาเลยแต่ละอากาศจะยืดบูดอปโอดาเลยในกบอยู่ในคาร์ดาโก้มึงนี่เดรออะคุณนี่นี่คือสภาพค่ายผู้อพยพอีตูท่าจังหวัดมือตรอรัฐกะเหรี่ยงที่ผู้อพยพได้ถ่ายคลิปวิดีโอให้กับข่าว3มิติเมื่อช่วงเย็นวันที่31มีนาคมหลังจากพวกเขาได้อพยพหนีภัยการสู้รบไปยังประเทศไทยตั้งแต่วันที่27มีนาคมและถูกส่งกลับมาตั้งแต่วันที่29มีนาคมแต่ผู้อพยพที่ส่วนใหญ่เป็นผู้พลัดถิ่นภายในประเทศซึ่งอาศัยอยู่ในค่ายอีตูท่าและตามหมู่บ้านต่างๆยังไม่กล้านอนอยู่ในบ้านเพราะยังหวาดกลัวกับการโจมตีทางอากาศของทหารพม่าที่ยังมีขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งวันนี้มีรายงานว่ายังเกิดขึ้นในเมืองเดปูโนฐานกองพล5ของ KNU และยังมีผู้อพยพนับหมื่นคนหลบหนีอยู่ในป่าซึ่งจากสภาพบ้านเรือนในค่ายอีตูท่ากลายเป็นบ้านร้างผู้คนไปหลบซ่อนอยู่ตามป่าและโขดหินที่มีทั้งเด็กผู้ใหญ่และคนชราซึ่งช่วยกันทำอาหารประทังชีวิตข่าวสามมิติได้พูดคุยกับหนึ่งในผู้อพยพยืนยันว่ายังหวาดกลัวกับการสู้รบถ้าหากมีระเบิดก็ต้องหลบหนีไปฝั่งไทยอีกเพื่อรักษาชีวิตและสถานการณ์ที่ยังหลบหนีตามป่าทำให้พวกเขากำลังขาดแคลนอาหารทั้งน้ำและนมของเด็กเพราะกว่า1ปีที่ผ่านมามีสถานการณ์โควิด-19ทำให้พวกเขาถูกตัดขาดจากการส่งของช่วยเหลือและไม่สามารถซื้อจากฝั่งไทยได้จึงอยากเรียกร้องให้รัฐบาลไทยเปิดเส้นทางให้มีการส่งสิ่งของช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมกับพวกเขาอย่างเร่งด่วนด้วยนักเรียนระบุว่าในตาผู้เพลทบิดาเบตโอบาสบายอยู่บาโบดาดาเลกลูกบายอยู่กับคาร์ลโกจีบายบาโบสกอเลตัวยาติกลละโอติจีดาว่าบันนี้กับคาร์ลโกจีสำหรับการอพยพของผู้หนีภัยการสู้รบชาวเมียนมาทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ชี้แจงล่าสุดระบุว่ามีผู้ที่สมัครใจเดินทางกลับเพิ่มเติมในวันนี้ประมาณ300คนจากการตรวจสอบยังมีคงค้างอีกบางส่วนประมาณ200คนส่วนใหญ่เป็นเด็กสตรีคนชราและผู้ป่วยคาดว่าจะทยอยเดินทางกลับอย่างต่อเนื่องส่วนผู้บาดเจ็บ7รายที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลศรีสังวาลตัวเมืองแม่ฮ่องสอนโรงพยาบาลแม่เสรียงและโรงพยาบาลศพเมยอยู่ระหว่างการรักษาซึ่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลศพเมยยืนยันว่าผลตรวจโรคโควิด-19 ไม่พบเชื้อซึ่งนับจากทางโรงพยาบาลศพเมยได้รับการประสานงานเมื่อเวลา 7:00 นวันที่30มีนาคมได้รับผู้บาดเจ็บ7รายมาปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลแม่สามแลบและส่งตัวผู้บาดเจ็บ4รายมาที่โรงพยาบาลศพเมยส่วนที่สาหัส1รายที่โรงพยาบาลแม่เสรียงและ2รายที่โรงพยาบาลศรีสังวาลพบว่ามีอาการเลือดออกในช่องปอดและกระดูกหักรวมทั้งมีกระสุนฝังในร่างกายและมีบาดแผลที่ศีรษะซึ่งทีมแพทย์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมให้การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมกับประชาชนทุกเชื้อชาติและชาติพันธุ์ต้องระวังในส่วนของโควิดที่จะต้องคุมเข้มแล้วก็มีมาตรการที่เข้มข้นนะครับเพราะว่าเราก็เป็นห่วงในจุดนี้แต่เราก็มีมาตรการป้องกันแล้วก็มีการตรวจคัดกรองก็ให้การดูแลตามมนุษยธรรมแล้วก็ดูแลไม่ต่างจากคนไทยอะครับสำหรับวันนี้นายสิทธิชัยจินดาหลวงผู้ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ชายแดนริมแม่น้ำสารวินและการเตรียมความพร้อมรับมือหากมีผู้พยพมาเพิ่มในขณะเดียวกันจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็มีคำสั่งเปิดจุดผ่อนปลนการค้าชายแดนไทยเมียนมา5จุดที่ปิดไปตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2563จากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาได้มีมติให้เปิดช่องทางจุดผ่อนปลนการค้า5จุดตั้งแต่วันที่7เมษายนนี้
ทั้งที่ห้วยต้นนุ่นอำเภอขุนยวมบ้านเสาหินอำเภอแม่เสรียงบ้านแม่สามแลบอำเภอศพเมยบ้านห้วยพึ่งและบ้านน้ำเพียงดินจังหวัดแม่ฮ่องสอนแต่ให้เฉพาะการนำเข้าส่งออกสินค้าโดยทำการขนถ่ายสินค้าบริเวณจุดผ่อนปรนเท่านั้นยังไม่อนุญาตให้มีการข้ามแดนของบุคคลและยานพาหนะซึ่งจะเป็นความหวังหนึ่งในการส่งเสบียงให้กับประชาชนในรัฐกะเหรี่ยงได้ทัพปณีเอศรีชัยข่าว3มิติรายงานส่วนความเคลื่อนไหวของมิสแกรนด์ของเมียนมาหลังจากการประกวดจบลงนะครับกองประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลก็ประกาศจะดูแลเธออย่างน้อย3เดือนนับจากนี้ไปหลังจากที่มีเรื่องความปลอดภัยถ้าเธอต้องเดินทางกลับบ้านเกิดส่วนฮันเลมิสแกรนด์เมียนมาก็แถลงข่าวทั้งน้ำตานะครับเรียกร้องให้องค์การสหประชาชาติเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนชาวเมียนมาโดยเร็วฮานเลมิสแกรนด์เมียนมาและนายนวัตอิสระไกรศีลผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลก็ร่วมแถลงข่าวหลังเวทีประกวดเปิดโอกาสให้ตัวแทนจากเมียนมาได้กล่าวสุนทรพจน์เรื่องสถานการณ์รัฐประหารรวมทั้งเรียกร้องประชาธิปไตยในประเทศซึ่งนายนวัตก็ได้พูดถึงสุนทรพจน์ของฮานเลว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายของคณะปฏิวัติในขณะนี้ทำให้การเดินทางกลับบ้านเกิดของเธออาจจะถูกจับกุมกองประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลจะดูแลฮานเลไปอย่างน้อย3เดือนโดยขั้นต้นก็คือการขอวีซ่าทำงานก่อนผมกำลังยื่นเรื่องทำ work permit ให้อยู่ครับก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาให้ถูกต้องตามกฎหมายนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ย น้องจะอยู่ในการดูแลของเราแล้วน้องก็จะอยู่โดยการที่เราไปออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงการที่รอที่จะทำงานนะครับที่จะช่วยเหลือตัวเองได้บ้างบางอย่างเนี่ยเราก็ทำกำลังเดินเรื่องกับทางตม.ในการขอ work permit ครับส่วนฮานเลก็บอกว่าหลังจากที่กล่าวสุนทรพจน์บนเวทียังไม่มีความเห็นที่ไม่ดีกลับมาส่วนสถานการณ์ที่เมียนมาทุกอย่างปิดทั้งหมดสถานีโทรทัศน์ที่ออกอากาศอยู่ก็เป็นของกองทัพส่วนครอบครัวของเธอจนถึงขณะนี้ก็ยังปลอดภัยดีนะครับเธอยืนยันที่จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและประชาชนชาวเมียนมาและขอให้ประชาคมโลกช่วยเหลือด้วย I just now told that we need the international help right now. We urgently need the international help. They told us they want to wait because of they have so many process. But now every day so many people die. Why they are waiting for that? What kind of things they waiting for to help to the people in Myanmar? I want to say that please take action very quickly. I want to say from here to the UN too. Why you are waiting for taking action? So many people die in Myanmar. What is most important thing to do the process?You just think about the humanity and take action, please. ศาลจังหวัดขอนแก่นพิพากษายกฟ้องเครือข่ายของนายทุนเงินกู้รายใหญ่ของจังหวัดขอนแก่นและของภาคอีสานนะครับซึ่งเป็นคดีที่เกิดขึ้นเมื่อปี2561ที่ถูกตำรวจนำโดยพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานซึ่งขณะนั้นรับผิดชอบการปราบปรามหนี้นอกระบบจับกุมดำเนินคดีฐานฉ้อโกงและปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยเกินอัตรากฎหมายกำหนดส่วนการพิเคราะห์ของศาลชั้นต้นนั้นเห็นว่าคดีขาดอายุความร้องทุกข์และฟังไม่ได้ว่าจำเลยกระทำผิดจึงยกฟ้องนะครับส่วนโจทก์ร่วมก็เตรียมหารืออัยการเพื่อยื่นอุทธรณ์คุณมนตรีอุดมพงษ์ติดตามเรื่องนี้มีรายละเอียดครับภาพเมื่อกันยายน2561ขณะตำรวจจากหลายหน่วยงานนำโดยพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานที่ขณะนั้นรับมอบภารกิจปราบปรามการปล่อยเงินกู้นอกระบบของรัฐบาลนำหมายสารเข้าตรวจค้นและยึดเอกสารหลักฐานจากนายทุนเงินกู้รายใหญ่ในจังหวัดขอนแก่นและเป็นรายใหญ่อันดับต้นๆของภาคอีสานหลังจากมีชาวบ้านกว่า70คนร้องทุกข์ว่าถูกฉ้อโกงจากการนำโฉนดที่ดินไปขายฝากบ้างจำนองบ้างและกู้ยืมจนที่สุดก็เสียหลักทรัพย์และหลายคนถูกฟ้องร้องขับไล่ออกจากที่ดินที่ใช้เป็นหลักฐานค้ำประกันหรือขายฝากตำรวจนำหลักฐานพร้อมสำนวนส่งอัยการเพื่อยื่นฟ้องผู้ต้องหา4คนคือนายเด่นชัยสิริศรีมังกรจำเลยที่1นายสมชายสิริศรีมังกรซึ่งเป็นบิดาจำเลยที่2และบุตรนายสมชายอีก2คนรวมจำเลย4คนใน3ข้อหาหลักคือฉ้อโกงประชาชนหลอกลวงทำนิติกรรมไม่ตรงกับความจริงเพียงฝ่ายเดียวหลอกลวงด้วยการกระทำให้ทำนิติกรรมขายสิทธิการเช่าโดยตกลงให้ซื้อคืนได้และเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราและประกอบสินเชื่อส่วนบุคคลซึ่งต้องอยู่ภายใต้การกำกับกระทั่งวันนี้ศาลชั้นต้นนัดอ่านคำพิพากษามีชาวบ้าน70กว่าคนในฐานะผู้เสียหายและทนายฝ่ายจำเลยเข้าร่วมและเนื่องจากรายละเอียดของผู้เสียหายแต่ละคนแตกต่างกันมีจำนวนมากทำให้ศาลใช้เวลานานถึง5ชั่วโมงเพื่ออ่านคำพิพากษา
เอกสารชี้แจงจากศาลระบุว่าผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเป็นโจทก์ร่วม64คนโดยผลคดีอาญาศาลยกฟ้องข้อหาร่วมกันฉ้อโกงเนื่องจากพยานหลักฐานที่โจทก์และโจทก์ร่วมนำสืบรับฟังไม่ได้ว่าเป็นการฉ้อโกงประชาชนและไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใดว่าจำเลยทั้ง4กระทำผิดนอกจากนี้ยังพบว่าหลายคำฟ้องมีข้อเท็จจริงว่าจำเลยที่1กระทำผิดแต่คดีขาดอายุความร้องทุกข์และบางคำฟ้องบรรยายไม่ครบองค์ประกอบความผิดศาลพิพากษายกฟ้องทนายความฝ่ายโจทก์ระบุว่าประเด็นสำคัญที่ศาลยกฟ้องทั้งมาจากเหตุสงสัยว่าจำเลยกระทำผิดจริงหรือไม่รวมถึงคดีความหลายคนขาดอายุความไปแล้วซึ่งประเด็นขาดอายุความไม่อาจนำไปเป็นเหตุผลอุทธรณ์ได้แต่กรณีพฤติการของจำเลยอาจเป็นหนึ่งในประเด็นอุทธรณ์ที่จะต้องเร่งหารือกับอัยการอายุความนี่อุทธรณ์ไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามันชัดเจนแต่ที่จะได้ก็คือเกี่ยวกับพฤติการในการกระทำความผิดเช่นช่อโกงประชาชนก็มีการโฆษณาอะไรประมาณนี้โฆษณาให้คนไปขายฝากไปจำนองอะไรเนี้ยมันชัดเจนอยู่ทางนี้ก็มีส่วนชาวบ้าน1ใน77คนที่มาร้องทุกข์และรับฟังคำพิพากษายอมรับว่ายังหนักใจต่อแนวทางนับจากนี้เพราะอีกหลายคนไร้ที่อยู่อาศัยจากการถูกนายทุนฟ้องร้องขับไล่ที่จึงตัดสินใจมอบอำนาจทนายความเพื่อยื่นอุทธรณ์ต่อสู้กันมาตั้งแต่ปี61นะครับพี่น้องเราก็เดือดร้อนที่อยู่อาศัยก็ไม่มีที่ทำกินก็ไม่มีแล้วช่วงนี้นายทุนก็ไปออกหมายจับอีกก็มีช่วงนี้ก็ลำบากครับคุณพี่จะทำยังไงต่อคะผมก็ว่าจะปรึกษาทางท่านอัยการจังหวัดแล้วก็ทนายดูว่าเราจะพอยื่นอุทธรณ์ตรงไหนได้บ้างครับขณะที่คดีแพ่งซึ่งผู้เสียหายเรียกร้องการชดเชยเงินคืนและคืนที่ดินที่ตกเป็นของนายทุนจากการขายฝากและจำนองที่อ้างว่ามีชอบศาลมีคำสั่งให้จำเลยชดใช้เงินให้ผู้เสียหายบางรายแต่ไม่ใช่ทุกรายโดยระบุว่าผู้ฟ้องหลายรายเคยทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับจำเลยที่2และศาลพิพากษาตามยอมคดีจึงถึงที่สุดแล้วมนตรีอุดมพงษ์ข่าวสามมิติรายงานช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโลกออนไลน์ได้แชร์ภาพลิงแสมตัวอ้วนท้วนนะครับชื่อก็อดซิลล่าจนทำให้มีข้อสงสัยว่าทำไมลิงแสมตัวนี้ถึงมาอยู่ที่แผงขายลูกชิ้นในตลาดได้เรื่องนี้ก็บานปลายกลายเป็นกรณีพิพาทเมื่อชุดเหยี่ยวดงของกรมอุทยานส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปพาเจ้าก็อดซิลล่านี่ไปอยู่ที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่านะครับล่าสุดทั้งสองฝ่ายก็มาที่ช่อง3นะครับฝ่ายที่นำมาเลี้ยงก็โต้แย้งกรณีสื่อต่างชาติตั้งข้อสังเกตเรื่องทารุณกรรมส่วนกรมอุทยานก็ชี้แจงข้อกฎหมายและยืนยันว่าลิงแสมนี่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองไม่สามารถนำมาเลี้ยงได้ติดตามในรายงานครับจุดเริ่มต้นของเจ้าก็อดซิลล่าเริ่มมาจากแผงขายลูกชิ้นภายในตลาดมีนบุรีแห่งนี้นะครับก่อนหน้านี้เจ้าของที่รับมันมาดูแลเอามันมาเลี้ยงที่แผงด้วยนะครับและด้วยลักษณะตัวของมันที่มีลักษณะอ้วนและก็ตัวกลมทำให้กลายเป็นที่สนใจสำหรับผู้ที่ผ่านไปผ่านมาแน่นอนว่าหลังจากที่มันเริ่มปรากฏตัวในสื่อมากขึ้นก็เริ่มมีการตั้งคำถามถึงที่มาและการครอบครองเป็นไปตามข้อกฎหมายหรือไม่นะครับเจ้าก็อดซิลล่าเป็นลิงแสมอายุ3ปี8เดือนลิงตัวกลมใส่เสื้อผ้าในแผงขายลูกชิ้นกลายเป็นภาพชินตาสำหรับชาวตลาดแล้วเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นในโลกออนไลน์เมื่อผู้นำมาเลี้ยงอัดคลิปลงโซเชียลมีผู้ติดตามคอมเมนต์ถึงความฉลาดและแสนรู้แต่หลังจากสื่อต่างชาตินำเรื่องราวเจ้าก็อดซิลล่าไปนำเสนอก็เริ่มมีคำถามว่าลิงแสมซึ่งอยู่ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้และการที่เอามาเลี้ยงจนมันอ้วนน้ำหนักเกินอาจเข้าข่ายทารุณกรรมสัตว์ด้วยหรือไม่ปัจจุบันเจ้าก็อดซิลล่าอยู่ในความดูแลของสัตวแพทย์กรมอุทยานเป้าหมายระยะแรกคือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและควบคุมอาหารท่ามกลางเสียงคัดค้านจากฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยบางส่วนสะท้อนว่าแม้จะเป็นสัตว์ป่าแต่ก็ถูกนำมาดูแลเหมือนสัตว์เลี้ยงความพยายามพากลับไปอยู่ในธรรมชาติจึงอาจไม่เป็นผลดีต่อสัตว์ป่าหรือไม่ทั้งสองฝ่ายมาที่ช่อง3ร่วมหาทางออกในรายการโหนกระแสวันนี้โดยฝ่ายผู้ดูแลคือนายมานพกับลูกชายผู้เขาอธิบายถึงที่มาเมื่อ3ปีก่อนเจอลิงพลัดหลงจึงรับมาเลี้ยงพยายามติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ก็ล่วงเลยมาจนถึงปัจจุบันยอมรับว่าผูกพันเลี้ยงดูเหมือนลูกคนหนึ่งเหมือนคนเลยครับมันเหมือนคนอ่ะเหมือนลูกคนหนึ่งน้องอยู่ที่ร้านกับเราน้องเนี่ยจะกินผักผลไม้พวกของมันอะไรเงี้ยนานๆจะกินทีอันนี้พ่อเขาจะเป็นคนพ่อกับแม่เนี่ยเขาจะเป็นคนที่คอยให้อาหารน้องเขากินจุเจ้าหน้าที่อุทยานบอกว่าเข้าใจและเห็นใจแต่ลิงแสมคือสัตว์ป่าหากอนุญาตให้เลี้ยงก็จะกลายเป็นบรรทัดฐานที่คนทั่วไปอาจนำมาอ้างเพื่อขอเลี้ยงหรือครอบครองสัตว์ป่าได้
ซึ่งไม่ใช่ว่าเราเลี้ยงพฤติกรรมให้เขาเป็นเลี้ยงแบบเหมือนคนซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะงั้นวันหนึ่งลิงตัวเนี้ยมันจะต้องมีพฤติกรรมของเขาซึ่งเป็นพฤติกรรมสัตว์ป่าเขาออกมาอยู่แล้วเคสที่เกี่ยวกับสัตว์พันหลงหรืออะไรพวกนี้หรือจับกลุ่มมันมีเป็นพันเคสเลยนะครับแต่ตัวเนี้ยผมว่าเขาได้สิทธิพิเศษค่อนข้างจะเยอะแล้วแต่ถ้าเราไปคืนอย่างที่ว่าคืนโดยไม่ถูกต้องเนี้ยและเคสพวกนี้ล่ะเกิดวันหนึ่งเขาบอกอ้าวทำไมทีเขาไม่คืนทีนี้คืนได้เจ้าหน้าที่อธิบายว่าปัจจุบันมีความเข้าใจที่คิดว่าสัตว์ป่าจะเชื่องได้ถ้าถูกฝึกแต่บทเรียนที่ผ่านมามีหลายกรณีที่สัตว์ป่าเมื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์จะเริ่มแสดงพฤติกรรมตามสัญชาตญาณและภาพเหล่านี้คืออีกหนึ่งเหตุผลที่เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าเจ้าก็อดซิลล่าไม่ได้เชื่องสำหรับทุกคนเมื่อมีนักข่าวคนหนึ่งพยายามเข้าไปใกล้ถูกกัดนิ้วจนเป็นแผลติดเชื้อพอเขาโตถึงวัยเจริญพันธุ์นะคะเขาจะมีโอกาสเรื่องความดุร้ายอยู่แล้วอย่างลิงอย่างเงี้ยคืออายุ 3-4 ปีเนี่ยเขาก็จะเริ่มแบบเป็นจ่าฝูงและหรือต้องมีแบบผสมพันธุ์หรืออะไรเงี้ยค่ะคือเขาก็จะสามารถแสดงความดุร้ายตรงนี้ออกมาได้เป็นการป้องกันตัวหรืออะไรในธรรมชาติอย่างเงี้ยตอนเล็กน่ารักมากเลี้ยงน่ารักโอ้ยรักเจ้าของพอมันเริ่มติดสัตว์ครับสัญชาตญาณของสัตว์ป่ามันออกมามันกัดเจ้าของนะครับแล้วมีหลายเคสพอกัดปั๊บชักไม่อยากเลี้ยงแล้วปล่อยทิ้งเจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่สามารถคืนให้ได้ตามที่ร้องขอแต่ก็ยืนยันจะดูแลอย่างดีที่สุดส่วนฝ่ายผู้ดูแลก็หวังว่าวันหนึ่งจะได้เจ้าก็อดซิลล่ากลับคืนมาอีกครั้งถ้ามันไม่ได้จริงๆก็ทำยังไงก็ได้จะได้หรือไม่ได้ก็ตามขอให้มาอยู่ใกล้ๆหน่อยให้เดินทางใกล้ๆเวลาเขาเก็บล้างเสร็จจะได้ไปดูลูกคือการปล่อยป่าค่ะเราไม่ใช่ว่าจับมาปุ๊บแล้วเอาไปปล่อยเลยเราต้องดูมีการปรับพฤติกรรมซึ่งอันนี้มันใช้เวลาอย่างเคสเนี้ยน้องมาจากการเลี้ยงดูก็คือกรณีที่ว่าจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติก็คือต้องดูก่อนว่าหลังจากที่เราฝึกเขาปรับพฤติกรรมปรับโภชนาการคือดูพิจารณาแล้วค่ะว่าโอเคลองฝึกให้เขาหากินเองดูผมเชื่อว่าคุณหมอเขาสามารถที่จะดูแลแล้วก็ฟื้นฟูพฤติกรรมแต่จะ 100% แบบลิงในป่าอาจจะไม่ใช่ละฮะแต่ว่าอย่างน้อยก็มีพฤติกรรมของเขากลับคืนขึ้นมาสถาพรด่านขุนทดข่าวสามมิติรายงานสถานการณ์ระบาดโควิด-19 วันนี้ไทยมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม42คนนะครับขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขก็ฉีดวัคซีนให้ประชาชนไปแล้วกว่า 180,000 คนทั่วประเทศและจะเริ่มฉีดวัคซีนอีก 800,000 โดสในวันพรุ่งนี้นะครับศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ยืนยันวันนี้ไทยมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม42คนเป็นการติดเชื้อในประเทศ24คนและมาจากต่างประเทศ18คนจนถึงขณะนี้ไทยมีผู้ติดเชื้อสะสม 28,868 คนรักษาตัวอยู่ 1,343 คนเสียชีวิตสะสม94คนนายแพทย์ชเวตสรรนามวาดรักษารัชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินระบุว่าตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ถึง30มีนาคมกระทรวงสาธารณสุขสามารถดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้แล้ว 184,477 โดสแบ่งเป็นการฉีดเข็มแรก 151,413 คนและเข็มที่2 29,000 กับ64คนซึ่งก็เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ขณะที่วัคซีนอีก 800,000 โดสที่จะเริ่มฉีดพรุ่งนี้ก็ได้ถูกกระจายไปในทุกจังหวัดแล้วในสัดส่วนตามความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้สำหรับสถานการณ์วัคซีนทั่วโลกล่าสุดบริษัทไฟเซอร์ได้เปิดเผยผลทดสอบวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่พัฒนาร่วมกับ BioNTech นะครับว่ามีประสิทธิภาพป้องกันโควิด-19 ในเด็กอายุ 12-15 ปีได้ 100% หลังจากทดลองวัคซีนระยะที่3กับอาสาสมัครในช่วงอายุดังกล่าวจำนวน 2,260 คนเป็น 1,129 คนที่ได้รับวัคซีนหลอกและอีก 1,131 คนได้รับวัคซีนของไฟเซอร์ซึ่งพบว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนจริงนั้นไม่มีผู้ใดติดเชื้อทำให้ขณะนี้บริษัทวางแผนยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการอาหารและยาหรือ FDA ของสหรัฐเพื่อขยายการใช้งานวัคซีนต่อไปส่วนการสืบหาต้นตอการแพร่ระบาดของเชื้อนั้นผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกยอมรับว่าสมมติฐานที่ระบุว่าจุดเริ่มต้นของการแพร่ระบาดโควิด-19 หลุดออกมาจากห้องปฏิบัติการในเมืองอู่ฮั่นนั้นมีความเป็นไปได้น้อยมากแต่ว่ายังต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมหลังจากองค์การอนามัยโลกได้ลงสำรวจพื้นที่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาท่ามกลางการจับตามองจากนานาชาติที่ตั้งข้อสังเกตถึงการทำงานที่ล่าช้าและวิพากษ์วิจารณ์จีนที่ให้ข้อมูลประกอบไม่เพียงพอต่อการสอบสวนโรคซึ่งล่าสุดทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่กว่า128ล้าน2แสนคนเสียชีวิตแล้วกว่า2ล้าน8แสนคนนะครับ
วันนี้กกต.ได้สรุปเรื่องร้องเรียนผู้สมัครรับเลือกตั้งเทศบาลทั่วประเทศติดตามพร้อมความเคลื่อนไหวอื่นที่เกิดขึ้นรอบวันครับกกต.เปิดเผยความคืบหน้าการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีทั้งประเทศพบมีเรื่องร้องเรียน392เรื่องส่วนใหญ่พบเป็นเรื่องปัญหาหลอกลวงใส่ร้ายด้วยความเท็จหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครมากที่สุด130เรื่องรองลงมาเป็นปัญหาการเสนอผลประโยชน์แก่บุคคล102เรื่องและการเสนอผลประโยชน์แก่องค์กร43เรื่องซึ่งแต่ละจังหวัดทยอยส่งผลคะแนนมายังกกต.แล้วอยู่ระหว่างการตรวจสอบและประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการภายใน30วันคือวันที่27เมษายนนี้หลังจากเมื่อวานนี้นายศิระเจนจาคะ สส.พรรคพลังประชารัฐพร้อมด้วยนายรังสิมันต์โรม สส.พรรคก้าวไกลในฐานะกรรมาธิการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนได้ร่วมติดตามความเป็นอยู่แกนนำคณะราษฎรที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำก่อนที่นายรังสิมันต์จะออกมาเปิดเผยในวันนี้ว่าได้พบเพียงไผ่ดาวดินพร้อมระบุว่ากรมราชทัณฑ์กังวลปัญหาสุขภาพของเพนกวินที่อดอาหารประท้วงนายรังสิมันต์ได้ขอให้ศาลให้ประกันตัวขณะที่นายศิระระบุว่าเรือนจำดูแลทุกคนตามมาตรฐานนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่8หรือปตส.8พร้อมปาฐกถาพิเศษเรื่องการปฏิรูปการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในยุค New Normal โดยระบุว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำในอาเซียนในการแก้ปัญหาทางสภาพภูมิอากาศซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการร่างพรบ. Climate Change หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะนำเสนอเข้าครม.และสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเห็นชอบทั้งในด้านมาตรการต่างๆเช่นการวางแผนใช้รถไฟฟ้า 100% ภายในปี 2535และผู้เข้าอบรมจะสามารถส่งต่อความรู้ไปยังชุมชนต่างๆได้เนื่องจากมีความหลากหลายจากกลุ่มอาชีพ3มิติคืนนี้ลาท่านด้วยความสวยงามของฝูงผีเสื้อนับล้านตัวนะครับที่หาดชมตะวันบริเวณเขื่อนลำปลายมาตรเขตจัดการอุทยานแห่งชาติทับลานที่4ที่อำเภอเสริงสางนครราชสีมาฝูงผีเสื้อเหล่านี้จะออกมาในช่วงหน้าร้อนของทุกๆปีนะครับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ